ป็นจุดแลนด์มาร์คเป็นจุดที่ importance this area importance this area have a prayer praying meditation teaching and practice dhammaสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ area sacred เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะสถานที่ตรงนี้แสดงถึงเป็นจุดตาน้ำของวัดป่าโยคะประสิทธิ์ที่คนมาที่นี่เขาจะมานั่งอยู่กันเป็นพันเลยมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาสวดมนต์มาไหว้พระมาปฏิบัติธรรมตรงนี้จะเป็นที่สวดมนต์เช้าเย็นของพระและแม่ชีแล้วสวดมนต์ตลอดทุกวัน365วันก็สวดมนต์ทุกวันสวดที่นี่นั่งสมาธิที่นี่ภาวนาที่นี่แผ่เมตตาที่นี่จะฝนตกแดดออกมีพายุอย่างไรก็ตามจุดตรงนี้จะเป็นที่สำหรับทำกิจกรรมสวดมนต์ของวัดป่าโยธาประสิทธิ์จะไม่ไปอยู่ในห้องอะไรสบายเราจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดพัดลมและไล่ยุงแล้วก็สวดมนต์อ่านนะคะจะสวดมนต์เช้าเวลา 5:00 นะคะ 4:30 นั่งสมาธิ 5:00 นะคะสวดมนต์นะคะ 6:00 เช้าทุกคนจะเก็บกวาดเสร็จแล้วปุ๊บ 6:00 ก็พระก็จะออกบิณฑบาตตามเส้นสายต่างๆแล้วก็จะมาเทอาหารรวมกันที่นี่พระแม่ชีที่นี่จะฉันภัตตาหารพร้อมกันพระก่อนแล้วก็ตามด้วยแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ญาติโยมต่อไปนะคะดังนั้นจุดตรงนี้เองเราเรียกว่าลานธรรมนะฮะลานธรรมประกอบด้วยอะไรนะฮะลานธรรมประกอบด้วยพระพุทธนาคปรกนี่คือพระพุทธนาคปรกนะคะองค์ใหญ่สุดนะสร้างโดยหลวงพ่อพระครูโสภณ